ฝรั่งปอกทุเรียนครับพี่น้องฝรั่งปอกทุเรียนสิได้กินบ่เนาะพี่น้องเอ้ยโอเคนางก็บ่เคยปอกทุเรียนคือกันค่ะเอามารอบที่แล้วก็น้องชายปอกให้กินโอ้ยเละเบิดละว่าพี่น้องกินเข้าไปข้างในเอาละค่ะได้กินบ่ได้กินก็ฮู้ปันกันมื้อนี้แหละเหลือจักเละก็สิกินค่ะลูกตั้ง 1,800 เนี่ยพี่น้องจ๊ะเนี่ยลูกตั้ง 1,800 สิมีเนื้อให้กินบ่บ่แล้วก็มีลูกสุดท้ายลูกเดียวโอเคโดดๆมีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนังสิปอกต่อจ้ะพี่น้องจ๊ะมาดูว่าหนังปอกทุเรียนมุนเอเล่ที่ได้กินบ่ลูกตั้ง 1,800 เนี่ยพี่น้องเราก็บ่มีให้เลือกด้วยลูกสุดท้ายจ้ะอุตส่าห์ไปตั้งไกลขับรถไปเอาอยู่มอติออพุ่นน่ะจ้ะมันสิได้กินบ่มาเบิ่งกันค่ะบางกันมันสิได้กินบ่มันสิได้กินบ่พี่น้องแกมาเบิ่งค่ะสิแกะจ้ะมันสิได้กินบ่มุนอุ้ยปุ้ยมุนอุ้ยปุ้ยปันเตเฮ็ดแม่แต่กะทุเรียนกะบ่งามเด้จ้ะเพิ่นกะบอกอยู่จ้ะมันกะบ่งามเพราะว่ามันลูกสุดท้ายเนาะมันสิเอาได้ล่ะมางามอ่ะให้เลือกอ่ะมันสิได้กินบ่โอ้โอ้โอ้ออกมาแล้วเจ้พี่น้องจ้าออกมาแล้วตายตายตายเพิ่นขุมแกะอยู่ตั้งโดนแกะอยู่ตั้งโดนเดี๋ยวเอาชามมาใส่ก่อนอันนี้นี่เดี๋ยวนางจะไปทำข้าวเหนียวทุเรียนกินจ้ะนางชอบกินข้าวเหนียวทุเรียนอันนี้ก็บ่แม่นฝีมือเจ้าของแกดอกค่ะพี่น้องเอ้ยสิเว้าให้ฟังฝรั่งแกะฝรั่งแกะทุเรียนเบิ่งดูเป็นตาได้กินบ่คณะเขาแกะให้เรายังเอาออกบ่เป็นอยู่เนี่ยไปทำข้าวเหนียวทุเรียนจ้ะเดี๋ยวนางสิไปเฮ็ดข้าวเหนียวทุเรียนพี่น้องจ้ะบ้านหวานจ้ะอุ้ยหวานหวานหอมมากเลยจ้ะถึงหวานถึงหอมไหมถึงหวานถึงหอมเดี๋ยวไปเฮ็ดข้าวเหนียวทุเรียนกินพูดกินก่อนจ้ะเสียดายของเพิ่นป้องอันนี้เพิ่นป้องแบบใดเนี่ยอันนี้เพิ่นพาเครื่องเลยจ้ะพาเครื่องเลยข้าวเหนียวทุเรียนสมใจแน่ละงานเนี่ยนี่จ้ะเอาชนี่จ้ะงามอยู่เด้ล่ะถึงเพิ่นพาเพิ่นก็พางามอยู่อันไปเมืองไทยนางซื้อกินลูกตั้ง 1,700 พุ่นพี่น้องอันไปหน้ามันบ่มีทุเรียนน่ะเขาชาติเอาแพงขนาดอยู่นี้ราคาพันราคาซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคเพราะว่ามันหายากเนาะมันมาถึงไกลถึงพี่3กิโล6คิด 1,800 จ้ะว้าวนี่จ้ะคุณหน้าเนื้อเนื้อล้วนๆเปียกบางๆจ้ะดีๆๆจ้ะเปียกบางบางเปียกบางพี่น้องจ้านี่ค่ะเปียกบางมีแต่เนื้อก็ดีอยู่ค่ะคุ้มค่าอยู่คุ้มค่าอยู่มึงดูเนื้อมันใหญ่เลยจ้ะอันเนี้ยแกะก่อนอุ๊ยเปียกบางขนาดเลยจ้ะเนี่ยค่ะแต่เนื้อ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่จ้ะนี่จะเหนื่อยจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ยลม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 พัดทุ่งปิวซิมาหอที่แกะท่าใดเนี่ยป้าสองคู่ได้เป็นจานแล้วเนี่ยค่ะเหลืออีกสองคู่จ้ะเหลือคู่นี่แล้วก็เหลือคู่นี่สิปอกแล้วบ่พี่น้องจ้ะสิปอกได้บ่มันคือบ่มีม้องจับล่ะบัดทีเนี่ยได้กินบ่เนาะบัดเนี่ยเดี๋ยวคือสิบ่ได้กินดอกเด้อพาทางนี้เอาเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิพาลอนนี่เดี๋ยวก็มาพาลอนนี่กันพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสิพาลอนนี่ต่อแต่ว่าก็ได้จานนึงแล้วพี่น้องจ๋าออกมาแล้วเปียกบางดีแท้ลอนบังไงจ้ะพี่น้องอู้ยงามงามจ้ะเหลืองงามงามหวานอยู่คิดว่ามันสิบ่หวานปาดปาดได้ลอนจานแล้วเด้ได้ลอนจานแล้วพี่น้องจ้าคุ้มค่าอยู่จ้าเปียกบางขนาดบัดนี้มาเอาลอนนี่จ้าลอนที่ใหญ่กว่าหมู่เนี่ยลอนนี่ลอนนี่ก็ใหญ่จ้านี่ก็ใหญ่ก็ใหญ่อยู่จ้าก็คุ้มอยู่นี่พี่น้องจ้าพี่น้องจ้ามาแล้วจ้างามอยู่เด้ล่ะจ้ะหล่อนบ้างไงพี่น้องจ้าหล่อนบ้างไงทุเรียนแก่จนแตกจ้าวแล้วตัวเนี่ยอันไหนไปปลูกกันน่ะชามันล้นแล้วจ้ะชามันล้นแล้วเดี๋ยวนางสิใส่ถุงยางจ้ะหล่อนบ้างไงพี่น้องเอ้ยหล่อนบ้างไงจ้ะหล่อนบ้างไงนางสิใส่ถุงยางตู้เย็นได้กินกับข้าวเหนียวเม็ดมันเอาไปปลูกเนาะพี่น้องแตกเกลียวแล้วเม็ดแตกเกลียวแล้วเอาไปปลูกจ้ะว้าอุ้ยงามงามจ้ะตะลอนงามงามแช่ตู้เย็นจ้ะพี่น้องจ๋าแช่ตู้เย็นทุเรียนเปียกบางขนาดได้แต่เนื้อล้วนๆคุ้มค่าคุ้มราคาพี่น้องเอ้ยจังซี่ก็เป็นตาซื้อกินอยู่ทุเรียนไทยมาไกลค่ะแต่หล่อนใหญ่อันนี้นางก็สินางกินนางกินแล้วนางก็สิเฮ็ดข้าวเหนียวทุเรียนจ้ะอันนี้เก็บไว้จ้ะเก็บไปเฮ็ดกินมื้อหลังค่ะเขาช่องเย็นไว้จ้ะแช่ช่องเย็นไว้ว้าวคุ้มค่าจ้ะคุ้มค่า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 ขนาดเปียกบางเปียกบางเปียกบางมันติดเปียกต้องเล็มกินเสียดายค่ะมักทุเรียนสำใดก็เบิ้งเอาจ้ะอยู่บ้านนี่นางกินกับข้าวเหนียวฮอตแต่บ่เฮ็ดข้าวเหนียวมูนจ้ะกินกับข้าวเหนียวซื้อแซ่บจ้ะตอนนี้นางกำลังนึ่งข้าวเหนียวอยู่นึ่งข้าวเหนียวไว้แล้ว3 กิโล 6 ขีดครึ่งค่ะอุ๊ย
2กิโล6คิดครึ่ง 1,800 จ้ะ 1,800 บาทไทยจ้ะก็โอเคบ่แพงเกินปกตินางไปแพงกว่านี้อีกอันนี้มันลูกสุดท้ายแล้วมาดูกันพี่น้องจ้ะเป็นไดเห็นบ่จ้ะนี่ทุเรียนทุเรียนสวยได้เยอะด้วยเห็นบ่ได้เยอะนี่จ้ะได้เยอะด้วยได้เยอะด้วยนี่อุ้ยเฉพาะ2ถุงนี่ก็เป็นกิโลแล้วจ้ะมันก็โอเคอยู่จ้ะมันมีแต่เนื้อเปลือกมันบางมีแต่เนื้อเปลือกบางสำหรับคลิปนี้นางก็ไปก่อนเด้อจ้ะนางกินด้วยเนี่ยแซ่บนัวจะไปทำข้าวเหนียวทุเรียนกินก่อนจ้ะเดี๋ยวสิมานางกินให้เบิ่งเด้อจ้ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายไปก่อนเด้อค่ะบ๊ายบายกล้องหยับขึ้นให้มันเห็นหน้าเนี่ยสำหรับคลิปนี้มืดค่ะมืดกินค่ะสำหรับคลิปนี้สิไปทำข้าวเหนียวทุเรียนกินต่อจ้ะพี่น้องจ้ะจะไปทำข้าวเหนียวทุเรียนกินต่อไปก่อนเด้อจ้ะดูทุกนิ้วเลยมักจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบาย